ถามว่าหมู่คาร์บอกซิลิกที่ทำปฏิกิริยาไปแล้วหาได้เลยได้หรือไม่ไม่ใช่แต่จริงแล้วเราหาหมู่คาร์บอกซิลิกที่เหลือต่างหากดังนั้นจึงมีค่า 1-P ซึ่งหมายถึงสัดส่วนหรือ fraction ที่หมู่ฟังก์ชันที่เหลือณเวลา C หมู่ฟังก์ชันที่เหลือณเวลา C ก็คือความเข้มข้นณขณะนั้นหารด้วยความเข้มข้นเริ่มต้นที่ p เท่ากับ0แสดงว่าความเข้มข้นทั่วๆไปเท่ากับ C0 เมื่อปฏิกิริยาผ่านไปเวลา T1 เราก็จะพบว่าจะเหลือหมู่ฟังก์ชันเท่าไหร่5หมู่ก็เป็น5ต่อ10เช่นเดียวกันและถ้า T2 จะเหลือหมู่ฟังก์ชันเพียง3หมู่ก็คือ3ต่อ10นี่คือ1ลบ pและเมื่อเวลาผ่านไปเป็น t 3เราจะเหลือหมู่ฟังก์ชันเพียง2หมู่เพราะฉะนั้นก็จะเป็น c หาร c 0เท่ากับ2ส่วน10ก็เท่ากับ 0.2 เท่ากับ1ลบ p p ก็จะเป็น 0.8 หรือ 80% นั่นเองดังนั้นสมการนี้ก็คือความเข้มข้นณทีใดๆจะเท่ากับความเข้มข้นเริ่มต้นคูณกับ1ลบ p หรือเศษส่วน c0 ต่อ c เท่ากับ1หารด้วย1ลบ p ซึ่งเราจะนำสมการนี้ไปใช้ต่อไปสรุปการดำเนินไปของปฏิกิริยาหรือ conversion หมายถึงเศษส่วนของหมู่ฟังก์ชันที่ทำปฏิกิริยาไปแล้วต่อหมู่ฟังก์ชันทั้งหมดและ1ส่วน p ก็คือหมู่ฟังก์ชันที่ยังไม่ได้ทำปฏิกิริยาเป็น fraction ของความเข้มข้นใดๆหารด้วยความเข้มข้นเริ่มต้นหรือ c เท่ากับ c0 คูณกับ1ลบ p จากสมการอินดิเกตที่ผ่านมาตรงนี้ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นที่เวลาใดๆแทนค่า c เท่ากับ c0 คูณกับ1ลบ p ลงไปในสมการอินดิเกตจะได้สมการใหม่ออกมาหรือจัดรูปใหม่ได้เป็นสมการนี้ซึ่งเป็นสมการที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง conversion กับเวลาใดๆจากสมการนี้หากเราพลอตกราฟ1ส่วน1ลบ p ยกกำลัง2กับเวลาที่ทำปฏิกิริยาเราก็จะได้กราฟเส้นตรงซึ่งกราฟเส้นตรงนี้สโลปเราก็สามารถหาค่าคงที่อัตราได้ข้อมูลที่กล่าวมาจะเห็นว่าไม่เกี่ยวข้องกับการเกิดเป็นสายโซ่โพลิเมอร์จึงสามารถกำหนดใหม่ว่า NA หมายถึงหน่วยโครงสร้างหรือโมโนเมอร์นั่นเองส่วน N คือจำนวนสายโซ่ทั้งหมดที่เกิดขึ้นจำนวนโมโนเมอร์ทั้งหมดคือ NA หารด้วยจำนวนสายโซ่ทั้งหมดก็จะสามารถตีความหมายได้ว่าในสายโซ่นั้นมีหน่วยซ้ำจำนวนเท่าไหร่ค่านี้นิยมใช้สัญลักษณ์ DP หรือ XN ซึ่งหมายถึง Degree of Polymerization ดังนั้น Degree of Polymerization จึงมีความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนโมเลกุลของโมโนเมอร์ต่อจำนวนของสายโซ่หรือหมายถึงความเข้มข้นของโมโนเมอร์ทั้งหมดหารด้วยโมโนเมอร์ณเวลาใดๆหรือแปรผกผันกับคอนเวอร์ชันและจากค่า DP นี้ทำให้เราสามารถหาน้ำหนักโมเลกุลของโพลิเมอร์ได้หากทราบว่าน้ำหนักโมเลกุลของโมโนเมอร์มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ในกรณีที่เป็นไวนิลโมโนเมอร์ซึ่งทุกอะตอมจะอยู่ในสายโซ่โพลิเมอร์ดังนั้นน้ำหนักโมเลกุลของโพลิเมอร์ก็จะเท่ากับน้ำหนักโมเลกุลของโมโนเมอร์คูณกับ degree of polymerization นั่นเองแต่หากว่าปฏิกิริยานั้นเป็นปฏิกิริยา condensation polymerization ซึ่งในกลไกนั้นจะมีการกำจัดโมเลกุลเล็กๆออกไปด้วยดังนั้นน้ำหนักโมเลกุลของโมโนเมอร์จึงไม่สามารถคิดแบบไวนิลโมโนเมอร์ได้
เทคนิคคือให้หารน้ำหนักโมเลกุลเฉลี่ยของหน่วยซ้ำในนี้แล้วหารด้วย2จากนั้นนำไปคูณกับ degree of polymerization ก็จะได้น้ำหนักโมเลกุลของโพลิเมอร์ที่เกิดจากปฏิกิริยา condensation polymerization สไลด์หน้านี้เป็นตัวอย่างการคำนวณจากสูตรที่กล่าวมาถ้าเริ่มต้นมีหมู่คาร์บอกซิลิกอยู่ 100,000 หมู่ค่านี้บอกอะไรเราบอกว่าขณะนี้เรารู้แล้วเราใส่โมโนเมอร์เท่าไหร่และเมื่อนำไปทำปฏิกิริยาเราพบว่าจะเหลือหมู่คาร์บอกซิลิกอยู่เพียง100หมู่ค่าตรงนี้ได้มาได้ยังไงแล้วก็ได้มาจากการเทคนิคการวิเคราะห์ที่เรียนใน Animal Chem หรือ Inorganic หรือ Physical Chem ก็ได้ว่าขณะนี้ในReaction Flash ของเรามีหมู่คาร์บอกซิลิกเท่าไหร่ต่อไปตีโจทย์ว่าขณะนี้มีหมู่คาร์บอกซิลิกเหลือ100หมู่แปลว่าอะไรแสดงว่าไอ้100หมู่นี้จะต้องอยู่ที่ปลายสายโซ่ของโมเลกุลโพลิเมอร์นั้นและสื่อความหมายว่าจะมีสายโซ่เท่ากับ100โมเลกุลด้วยดังนั้น degree of polymerizationก็คำนวณได้โดยที่ NA นี่คือตัวเริ่มต้นนะมีหมู่ฟังก์ชันเริ่มต้นและ N ตัวนี้ก็คือหมู่ฟังก์ชันที่เหลือที่ในสายโซ่หรือจำนวนสายโซ่นั่นเองหารมาแล้วได้ค่าเท่ากับ 1,000 แปลว่าในโมเลกุลที่มีหน่วยซ้ำๆยาว 1,000 หน่วยหรือมีโมโนเมอร์ 1,000 หน่วยในแต่ละสายโซ่นั่นเองถามว่าปฏิกิริยาเนี้ยมี P เท่ากับกี่เปอร์เซ็นต์หรือเมื่อได้มาเป็นอย่างเงี้ยปฏิกิริยาเกิดไปแล้วกี่เปอร์เซ็นต์เราก็ใช้สมการนี้ในการคำนวณหาบอกว่า P เท่ากับเท่าไหร่โดยที่เราทราบค่านี้และค่านี้คำนวณมาแล้วได้ P เท่ากับใกล้เคียง 100%ในกรณีที่เป็นการเร่งปฏิกิริยาโดยใช้กรดภายนอกเช่นใช้กรดไฮโดรคลอริกก็จะได้สมการดิฟเฟอเรนเชียลตามนี้แต่เนื่องจากไฮโดรคลอริกเป็นกรดแก่เพราะฉะนั้นจึงใช้ปริมาณน้อยเมื่อเทียบกับความเข้มข้นของคาร์บอกซิลิกจึงนำความเข้มข้นนี้รวมเข้าไปอยู่ในค่า K ก็จะได้เป็น K พาร์มคูณกับความเข้มข้นของคาร์บอกซิลิกคูณกับความเข้มข้นของ OH และถ้าหากให้ความเข้มข้นของคาร์บอกซิลิกและ OH เท่ากับ C เราก็สามารถเขียนสมการดิฟเฟอเรนเชียลได้เป็นสมการนี้จากนั้นเราก็จะอินทิเกรตและแทนค่า C ใดๆเท่ากับ1ส่วน P เราก็จะได้สมการซึ่งแสดงความสัมพันธ์ระหว่างคอนเวอร์ชันกับเวลาที่ทำปฏิกิริยาสไลด์หน้านี้เป็นการเปรียบเทียบไคเนติกของ condensation polymerization เมื่อเร่งปฏิกิริยาด้วยตัวเองและเร่งจากกฎภายนอกพบว่าการเร่งปฏิกิริยาด้วยกฎภายนอกจะทำให้ได้ degree of polymerization เพิ่มขึ้นเร็วกว่าเมื่อใช้เวลาเท่ากัน P หรือการดำเนินไปของปฏิกิริยาสามารถอธิบายในรูปของโอกาสที่นักศึกษาได้เคยเรียนคณิตศาสตร์เรื่อง probability เช่น P หมายถึงโอกาสที่จะพบหมู่คาร์บอกซิลิกที่ทำปฏิกิริยาไปแล้ว1หมู่เพราะฉะนั้น1ลบ P ก็จะเป็นโอกาสที่พบหมู่ฟังก์ชันที่ยังไม่ทำปฏิกิริยาดังนั้นโอกาสที่จะพบสายโซ่ที่ยาว I ก็จะหมายถึงเราก็จะมีหมู่ฟังก์ชันที่ทำปฏิกิริยาไปแล้ว i ลบ1และเหลือที่ปลายสายโซ่อีก1หมู่เมื่อเขียนความหมายนี้ในรูปของ p เราก็จะได้ว่าเท่ากับโอกาสที่พบคาร์บอกซิลิกทำปฏิกิริยาไปแล้ว i ลบ1หมู่คูณกับโอกาสที่จะพบยังไม่ได้ทำอีก1หมู่ตัวนี้คือโอกาสที่คาร์บอกซิลิกทำปฏิกิริยาไปแล้ว i ลบ1ข้อมูลอันนี้หมายถึงคาร์บอกซิลิกที่ยังไม่ได้ทำปฏิกิริยาอีก1หมู่
หากพูดโอกาสในรูปของโมเลกุลเราก็จะได้ว่าโอกาสที่จะพบโมเลกุลที่ยาวไอแสดงว่าเราก็จะมีโมเลกุลที่ยาวไอหารด้วยโมเลกุลของโพลิเมอร์ทั้งหมดหรือ ni ส่วน n เมื่อมาเทียบกับหน้าที่ผ่านมาคือโอกาสที่พบโมเลกุลยาวไอในรูปของค่า p 2 สมการนี้ก็จะเท่ากันเราก็จะได้สมการใหม่ออกมาเป็นสมการนี้สมการนี้บอกอะไรเราบอกว่าเราสามารถบอกได้ว่าเมื่อเวลาที่ p ต่างๆจะได้โพลิเมอร์ที่มีขนาดโมเลกุลที่ต้องการมากน้อยเพียงใดหรืออาจมองในรูปของกราฟระหว่างโมเลกุลจำนวนโมเลกุลที่มีความยาว i กับ dp of polymerization ก็หมายความว่าที่ p น้อยๆสิ่งที่เราเห็นก็คือเราจะเห็นว่ามีจำนวนโมเลกุลที่มี dp ต่ำจำนวนมากแต่ถ้าหากว่า p สูงขึ้นจำนวนโมเลกุล dp ต่ำนั้นจะมีค่าน้อยลงหรืออีกในหนึ่งก็คือเราจะเห็นจำนวนโมเลกุลที่มี dp สูงมากขึ้นที่ p มากขึ้นนั่นเองข้อมูลนี้อาจจะสามารถคำนวณในรูปของน้ำหนักของโพลิเมอร์ที่มี degree of polymerization ที่ p ต่างๆ